มาแล้วสวัสดีครับผมตอนนี้ทีมงานกำลังพูดคุยกับอ้าวพูดการขันอยู่แล้วไปแล้วกำลังได้ดีอยู่เริ่มไลฟ์ได้แล้วเดี๋ยวก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับผมเป็นการแข่งขันของสายบีกับศึกชิงเจ้ายุทธภพนะครับวันนี้เราจะเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่าเนาะเราต้องไปเร็วไปเร็ววันนี้ไปเร็วเราเริ่มคู่แรกกันเลยคู่แรกเดี๋ยวรบกวนขึ้นภาพไปด้วยนะครับคู่แรกระหว่างคู่ของหัวบางหัวเราเอาหัวเอาตัวเราออกก็ได้ป่ะโอเคระหว่างทีมโคโดโมะกับทีมอ้ายมา4คนนะครับเสียงยังดังตอนนี้ทีมอ้ายมา4คนนะครับขึ้นไปรออยู่ข้างบนแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งให้เขาขึ้นเลยนะครับจะดังเกินไปแล้วนะพี่ตอนนี้ทีมไอ้มา4คนขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทีมโคโดโมะขึ้นตามได้เลยครับผมตามแกตายใครไม่รู้ไปกุอะเดี๋ยวทีมงานรอดูการแข่งได้เลยนะครับเสียงคนน่ารักเลยครับมีผัวอย่างครับยังไม่อยากถามว่ามีแฟนเนี่ยถามว่ามีผัวหรือยังดีกว่าเขาคุยอะไรกันทีมโคโดโมะขึ้นได้เลยครับแข่งรอบแรกขึ้นได้เลยเดี๋ยวสักครู่นะครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะครับผมตอนนี้การแข่งขันการแข่งขันจะเริ่มแล้วนะครับระหว่างทีมไอ้มา4คนกับทีมโคโดโมะนะครับเริ่มต่อสู้กันแล้วครับเอาครับตอนนี้ทีมตอนนี้แสนดื้อยืนเฉยครับเกิดอะไรขึ้นอ้าวเกิดอะไรขึ้นกับแซนเดอร์นะครับเขาแหลกหรือเปล่าหรือเกิดอะไรขึ้นทำไมยืนนิ่งไปเลยเอาเอายังไงยังไงกับแซนเดอร์ครับแซนเดอร์วิ่งไปแล้วแซนเดอร์วิ่งหนีไปดูแล้วชมขึ้นไปชมใหม่ครับตอนนี้ทีมโคโดโมะนะครับเสียชีวิตไปแล้ว2นะครับเหลือแค่2คนเท่านั้นแบบเร็วมากยังไงนะครับคือเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมนิ่งๆกันหมดอ้าวเหลือแค่ยายยุ้ยคนเดียวแล้วโคโดโมะยังไงยายยุ้ยจะ1ต่อ4มั้ยจะทำได้มั้ยได้มั้ยอ๋อล่วงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนัดแรกนะครับก็จบอย่างรวดเร็วจบอย่างรวดเร็วเลยนะครับกับทีมชัยชนะ1คะแนนเป็นของทีมอ้ายมา4คนนะครับผมรอบต่อไปนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวจะให้ทีมอ้ายมา4คนลงมาก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะต้องลงจากสนามลงมาให้หมดก่อนเดี๋ยวพอเริ่มจะมีการปรับเปลี่ยนเขาเรียกอะไรโซนในการแบบว่าแข่งขันนิดนึงรบกวนทีมไอ้มา4คนนะครับลงมาก่อนเลยครับเดี๋ยวจะให้ทีมโคโดโมะขึ้นไปสแตนบายนะครับเพื่อสลับฝั่งในการสู้ในการประลองนะครับเดี๋ยวให้ทีมไอ้มา4คนลงมาก่อนนะครับสักครู่ทีมไอ้มา4คนลงมาแล้วนะครับดูคอมเมนต์ของทีมโคโดโมะนะครับขึ้นไปรอได้เลยครับผมคอมเมนต์ผู้ชมนะครับบอกว่าเซิร์ฟไหนครับอันนี้คือเป็นเซิร์ฟพิเศษนะครับจากเฉพาะการแข่งนะครับผมอันนี้เป็นเซิร์ฟพิเศษนะครับเป็นเซิร์ฟพิเศษสำหรับการแข่งขันชอบใครก็เชียร์ได้นะครับผมสามารถคอมเมนต์เชียร์ได้เลยว่าชอบทีมนี้เชียร์ทีมนี้อยู่สามารถคอมเมนต์ได้เลยครับอันนี้โคโดโมะขึ้นไปยังเนี่ยเราพยายามมองเกาะขอบสนามอยู่ใครเห็นทีมโคโดโมะบ้างเขาขึ้นไปหรือยังอยู่นี่ทีมโคโดโมะขึ้นไปรอบนสนามได้เลยครับเฮ้ยทำไมเขายังไม่ขึ้นรักใครเชียร์ใครนะครับเชียร์ไว้เลยนะครับผมมี FC ไอ้มา4คนด้วยตอนนี้ทีมโคโดโมะนะครับขึ้นไปรอเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพยายามหาทางมองก่อนทีมขึ้นไปรอเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวแจ้งก่อนทีมไอ้มา4คนตอนนี้พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วขึ้นเลยครับตอนนี้ทีมโคโดโมะก็ขึ้นไปรอแล้วนะครับผมจะเกิดอะไรขึ้นไหมครับรอบนี้จะพลิกกันไหมทีมไอ้มา4คนขึ้นไปนะครับโอ้มี FC FC มาเต็มเลยคนเดิมนี่นะใช่คนเดิมชมการต่อสู้แล้วนะครับไม่ครับตอนนี้เริ่มการต่อสู้แล้วครับเรามาดูนะครับ TV 3วิ่งเข้าไปครับมาถึงก็วิ่งเข้าไปเลยโดน CC นะครับหายตัวปึ๊บหายไปไหนหายไปแล้วยังอยู่โอ้ตอนนี้กันเดี๋ยวนี้นัวกันมันเลยแล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นเอ้ยมันคือใครกำลังจะมองไปแล้วมีใครกำลังจะมองยังอยู่ตอนนี้อุ้ยผักชีใกล้มองแล้วครับผักชีหนีก่อนนะผักชี
เกิดอะไรขึ้นไหมอ้าวแสนดื้อแสนดื้ออย่าเพิ่งตายแสนดื้อแสนดื้อมองไปแล้วนะครับผมไปแล้ว2เลยไปกันคนละตัวแล้วครับผมตอนนี้นะครับจะเหลือใครบ้างนะครับตอนนี้ย้อยศักดิ์วิ่งหนีรัวๆเลยครับย้อยศักดิ์แต่ยังไงครับพยายามวิ่งเพื่อหลบสกิลนะครับอ้าวมันโดนอ้าวเรียบร้อยอ้าวเอาเหลือยายย้วยคนเดียวอีกแล้วยายย้วยยายย้วยยังไงยายย้วยก่อนแล้วต้องวิ่งแล้วครับยายย้วยจะ2ต่อ5วันนี้วิ่งไม่รอดวิ่งมาติดแท็บนะครับผมวิ่งมารับตีนเต็มๆนะครับก็สำหรับคู่แรกนะครับผมจบการแข่งขันไปแล้วนะครับผู้ที่ชนะนะครับในรอบนี้ก็คือทีมไอ้มา4คนนะครับด้วยคณะชนะไปด้วยคะแนน2ต่อ0คะแนนใช่สำหรับทีมไอ้มา4คนก็จะได้เข้าไปรอบต่อไปรอบต่อไปนะครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมไอ้มา4คนด้วยแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับทีมโคโดโบด้วยนะไม่เป็นไรไว้รอบหน้าใครที่เชียร์ไอ้มา4คนนี่ง่ายชนะแล้วชนะเพราะแรงเชียร์หรือเปล่าไม่รู้นะครับเชียร์กันอยู่เยอะเลยนี่เป็นไงทีมไอ้มา4คนลงจากเวทีได้เลยนะครับทีมต่อไปนะครับทีมโจรสลัดกับทีมจะรอดไหมนะครับครบทั้ง4เอ้ยครบทั้ง2ทีมไม่เอ่ยทีมโจรสลัดขึ้นไปก่อนนะอุ้ยคุยไม่ติดเราดึกคุยไม่ติดทีมโจรสลัดขึ้นไปรอก่อนนะครับผมตอนนี้นะครับรอบต่อไปก็จะเป็นรอบต่อไปนะครับแข่งขันของโจรสลัดนะครับผมจะรอดไหมลูฟี่ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวลูฟี่อันนั้นมันโจรสลัดหมวกฟางหรือเปล่าใช่นะครับตอนนี้ทีมจะโจรสลัดนะครับขึ้นไปรอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขึ้นไปรอแล้วตอนนี้ทีมจะรอดไหมสามารถขึ้นเวทีได้เลยนะครับทีมจะรอดไหมถ้าเกิดพร้อมแล้วขึ้นเวทีได้เลยครับผมผู้ชมเชียร์ใครสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมระหว่าง2ทีมนี้วันนี้นะครับอยู่ติดเกาะสนามกับพวกเราไปก่อนนะครับไม่รู้ว่าเขามาดูการแข่งหรือเขามารอ SS ก็ไม่รู้เนาะไม่เป็นไรเขามาดูการแข่งอยู่แล้วเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วทีมงานเข้าไปดูครับเริ่มแล้วครับผมระหว่างทีมจะรอดไหมกับทีมโจรสลัดนะครับจะยังไงวิ่งวนกันครับวิ่งวนตอนนี้สมาร์ทท็อปแมนลอยไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้โดนอัดสกิลลุลเอ้ยจะตายก่อนไหมจะตายไหมกับสมาร์ทท็อปยังยื้อยังเดียวนิดเดียวเท่านั้นยังอยู่รอดอยู่ยังรอดอยู่โอ้ด้วยความถึกนะครับของแล้วก็การหลบหลีกนะครับดูความหลบหลีกของเขาความหลบหลีกโอ้ตอนนี้นะครับเหลือ3ต่อ3แล้วนะครับทั้ง2ทีมเลยระหว่างจะรอดไหมกับโจรสลัดโอ้ดินสอนะครับคุณดินสอนะดอกคอครับเลือดเต็มเลยครับดินสอ V1 นะครับเลือดเต็มเลือดเลือดเหลืออ้าวเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมทีมที่เหลือรอดก็คือทีมโจรสลัดนะครับผมโจรสลัดนะครับชนะไปก่อนนะครับ 1-0 ครับคุณชัยพรบอกว่าสวัสดีค่ะทีมงานสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันนะครับผมการถ่ายทอดสดการแข่งขันต้องใช่เราลืมแจ้งเลยว่าสำหรับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเนื่องจากมีปัญหาทางเทคนิคแล้วก็เรื่องด้วยที่ว่า Facebook ไม่สามารถไลฟ์ได้ซึ่งเราก็แบบว่าไม่อยากจะทำให้แบบผู้ชมเขาแบบเสียอรรถรสในการแบบชมไปด้วยเชียร์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเลือกที่จะเรื่องการแข่งและการแข่งในวันนี้แต่ว่าการแข่งขันก็ยังมีรอบตามปกติเหมือนเดิมก็คือจัดตามวันเหมือนเดิมนั่นเองเดี๋ยวผมขอส่องแป๊บนึงนะครับว่าตอนนี้ทีมไหนอยู่ข้างบนตอนนี้ทีมที่ขึ้นไปข้างบนก็ต้องโอเคทีมจะรอดไหมรออยู่ข้างบนเรียบร้อยแล้วจะรอดไหมนะครับเดี๋ยวตอนนี้ทีมจะรอดไหมเราอยู่ข้างบนแล้วนะครับถ้าทีมโจรสลัดพร้อมแล้วก็ขึ้นไปได้เลยนะครับสำหรับรอบ2เรามาดูกันครับว่ารอบ2เนี่ยทีมจะรอดไหมสามารถพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่าจะเป็น1-1หรือเปล่าหรือว่าทีมโจรสลัดจะชนะไปเลยต้องมารอลุ้นกันนะครับมี FC โจรสลัดเข้ามาแล้วนะครับ1คนทำไมโจรสลัดเขายังไม่ขึ้นล่ะเดี๋ยวรอตอนนี้รอโจรสลัดขึ้นนะครับยังไม่พร้อมกันครับโจรขึ้นไปแล้วครับโจรขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วทีมงานแล้วครับตอนนี้เริ่มแล้วครับผมอันนี้ก็ยังดูเชิงกันอยู่นะครับเริ่มมาเชิงกันแล้วเข้าไปแล้วเราโอ้โหเข้าไปแล้วโอ้โหเข้าไปก่อนแสบไปแสบ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 ทุกคนผมอ่านชื่อไม่ทันโอ้ยสมาร์ทท็อปโหดมากเลยครับสมาร์ทท็อปแมนนี่คือแบบเข้าไปพริ้วแบบตุ๊บปั๊บตุ๊บปั๊บแป๊บเดียวให้ครับหายไปหลายศพเลยนะครับอ้าวโอ้นี่ดูนี่จะไม่อ้าวครับเอ้ยเดี๋ยวเหลือแค่หนึ่งแล้วสมาร์ทท็อปจะรอดไหมจะรอดไหมจะรอดไม่รอดจะรอดไม่รอดปาดทีเดียวครับเลือดไปประมาณ 20% เข้าไปตอนแรกนี่อย่างเข้มเลยนะครับแล้วทำไมจู่ๆหายหมดทั้งทีมอย่างนี้ตอนแรกนี่แบบยูเทิร์นกันอยู่ดีๆเปิดให้ครับเปิดให้ทีมปุ๊บแล้วก็
นะครับสรุปก็คือไม่ไหวนะครับผมก็ชัยชนะนะครับก็ตกเป็นของทีมโจรสลัดนะครับผมด้วยชนะไปด้วยคะแนน2ต่อ0ไม่ดูสิเนี่ยมีคนพอมีคนมาเชียร์โจรสลัดเห็นไหมเออมีคนก็ชนะเลยชนะเพราะฉะนั้นรอบต่อไปใครเชียร์อะไรใครเชียร์อะไรคนนั้นอาจจะชนะก็ได้ขอแรงเชียร์เยอะๆหน่อยโอเคงั้นเดี๋ยวกลัวรอทีมให้ลงมาก่อนนะครับรอทีมลงมาก่อนรอบต่อไปก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างทีมออริจินอลกับทีมโลสัมเพาครับผมครับทีมโจรสลัดเอ๊ะโจรสลัดใช่ไหมที่อยู่ข้างบนหรืออะไรมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นทีมข้างบนอ๋อออริจินอลขึ้นไปรอแล้วออริจินอลทีมขึ้นไปรอแล้วตอนนี้ทีมออริจินอลขึ้นไปรอเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทีมโลสัมเพาถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ขึ้นได้เลยนะครับสำหรับคู่ที่3นะครับผมไปเร็วนะครับไปเร็วนะครับวันนี้โอ้โหไปอย่างเร็วมากนะครับเพื่อที่จะตามไปเอาคู่หู SS กันให้ได้นะครับนี่ก็แข่งกันจนมาถึงรอบที่3แล้วนะครับ FC จะรอดไหมไม่ทันแล้วครับไม่รอดแล้วครับจะรอดไหมไม่ทันแล้วครับไม่รอดไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีทีมมีคนฮอลลีเดย์เมื่อวานนะครับเมื่อวานมีไม่ใช่เมื่อวานเชียร์โลสัมเพาด้วยรอบนี้นะครับใครจะชนะนะครับระหว่างโลสัมเพากับออริจินอลนะครับคืออยู่ที่สเต็ปล้วนดูที่เต็มไปจังหวะล้วนนะครับฝีมือจริงๆต้องฝีมือครบเข้าไปชมได้เลยครับเข้าไปชมได้เลยนะครับผมทีมครบแล้วนะครับระหว่างออริจินอลกับอันนี้ก็มีการดูเชิงก่อนนะครับครับวิ่งดูเชิงกันอยู่มีคนเปิดแล้วครับมีคนเปิดเข้าไปแล้วมีคนหลงแล้วด้วยคนอ่านมีการดีซีอุ้ยแรงนะอุ้ยบูเรนเจอร์ทำไมบูเรนเจอร์ฮวบขนาดนั้นบูเรนเจอร์จะรอดไหมบูเรนเจอร์มาดูบูตอนนี้คืออาจจะเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับก็คือการแบบว่าออกมาดูด้านเราสักหนึ่งตัวแล้วก็ให้เพื่อนทั้งสามคนบวกทำไมมีความรู้สึกเหมือนส่งเพื่อนไปตายมากกว่าอะไรอย่างนั้นอ๋อไม่แต่อาจจะเป็นเทคนิคแบบว่าเดี๋ยวเรามาเก็บทีเดียวนะบูเรนเจอร์อีกแล้วโอ้ยพิ้วยังหนีได้ยังหนีได้โดนไม่รอดแล้วนะครับบูเรนเจอร์โดนพายุไปแล้วครับตอนนี้นะครับเหลือแค่ตอนนี้ทางทีมไปอีกหนึ่งแล้วไปอีกหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่ปาจิงโกของออริจินอลนะครับผมโอ้จะยังไงอุ้ยออริจินอลปาจิงโกปาจิงโกยังไงปาจิงโกนี่เหลือ1-1กันแล้วนะครับตอนนี้ยังไงครับยังไงตัวนี้เลือดเกือบเต็มครับเสียวเหยาทั้งคู่แล้วครับจะยังไงคนนึงเลือดเต็มอีกคนนึงเลือดครึ่งหลอดนะครับจะพลิกได้แล้วครับจะพลิกได้หรือเปล่าปาจิงโกจะว่าไงอ้าวโอ้เลือดอุ้ยปาจิงโกตอนนี้ครับโดนสกิลเชิญกันอยู่นะครับโดดกันไปกันโดดกันมานะครับยังไงนะครับรอสกิลครับรอสกิลปาจิงโกสกิลเวิร์กไปแล้วครับใครสกิลโดนนี่คือมีสิทธิ์พลิกเกมได้เลยเอาพุ่งเข้าไปแล้วครับปาจิงโกโดนลอยแล้วอ้าวยังไงครับยังไงจะโดนไหมมิสซี่จะรอดไหมสกิลตอนนี้อ้าวแต่สกิลปาจิงโกหมดแล้วโดนสวนแล้วครับอ้าวปาจิงโกยังวิ่งหนีได้อยู่วิ่งหนีอยู่ครับเทวได้อยู่ยังเอาไปโดนครับสกิลพลาดครับตอนนี้ต้องหลบก่อนนะครับตอนนี้ต้องรอสกิลกูดาวครับอ้าวแล้วครับมีการนั่งกันตรงหน้าเลยมีการนั่งกันตรงหน้าเลยครับฟื้นฟูพลังชีวิตกันตรงนี้เลยเอาครับยังไงนะครับอ้าวปาจิงโกเลือดเหลือโดนสกิลพุ่งโดนสกิลพุ่งเข้าไปของมิสซีนะครับหายหัวไปเลยนะครับปาติโกยังไงเอ้าโดนมิสซีโดนลอยไปแล้วยังไงอ้าวปาติโกสกิลเวอร์ไปแล้วนะครับไม่สามารถขอคอมโบได้ปาติโกยังไงครับตอนนี้วิ่งดูเชิงยังจะมีการลักไก่นั่งอยู่นะครับอ้าวเดี๋ยวไม่รอดแล้วครับเรียบร้อยรอดแล้วนะครับผมก็ชัยชนะรอบนี้นะครับก็สนุกมันรอบนี้นะครับเป็นทีของทีมออริจินอลนะครับนำไปก่อนนะครับ1ต่อ0เอ้ยอะไรอ่ะรีคอร์ดดิ้งไม่มีอะไรตกใจก็พอดีมีโปรแกรมทางโปรแกรมที่ทีมงานใช้ไลฟ์สดนี่คือเด้งแจ้งเตือนขึ้นมาก็เลยตกใจกันว่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วสามารถรับชมได้ต่อนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวต่อไปครูเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้ออริจิขึ้นไปก่อนเนาะใช่คราวนี้งั้นเปลี่ยนเป็นทีมโลสัมเพาสำหรับทีมต่อไปนะครับโลสัมเพานะครับขึ้นไปรอบนสนามได้เลยครับเอาแล้วขอแรงเชียร์เยอะหน่อยครับขอแรงเชียร์หน่อยแรงเชียร์หน่อยคอมเมนต์มาเยอะๆเลยแล้วเมื่อกี้ออริจินอลนำใช่ไหมใช่ใครเชียร์โลสัมเพาอ่ะเชียร์หน่อยเร็วเขาแพ้ไปแล้วรอบนึงเนี่ยจะตีกลับมาได้ไหมเขาขึ้นไปแล้วใช่ไหมเราพยายามมองยังไม่เห็นเราพยายามโลสัมเพาขึ้นไปแล้วโลสัมเพาขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวแจ้งก่อนทีมออริจินอลนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ขึ้นได้เลยครับผมมารอเกาะติดสนามกันไปนะครับกับพวกเรานะครับผมสนามนี้ตอนนี้รอผู้เข้าแข่งขัน
รียมตัวให้พร้อมแล้วขึ้นอยู่สนามครับผมตอนนี้รถสัมภาระอยู่ข้างบนแล้วเมื่อผู้แข่งขันขึ้นสนามนั่นก็หมายความว่าสัญญาณการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้วขึ้นยังและทีมงานก็จะเข้าไปรับชมเอาขึ้นไปรับแล้วครับผมเอายังไงครับยังไงเอาพร้อมดีวายพร้อมนี่คือเดินเข้าไปเลยเดินดุ่มๆเข้าไปเลยนะครับแล้วก็โดนสตันไปครับเดินเข้าไปดุ่มๆก็โดนสตันเรียบร้อยแล้วนะครับเอาแต่เขาดูความฟื้นฟูพลังชีวิตเราไปจับตาดูกันที่ปาจิงโกกันดีกว่านะครับเป็นคนที่อยู่รอดแล้วก็มิสจีนะครับสองคนนี้อ้าวมิสจีทำไมเหลือแค่นั้นแล้วทำไมเลือดเหลือเท่านี้อ้าวมิสจีหนีไปได้แล้วมิสจีปาจิงโกยิงตามไปไล่ฆ่าแล้วนะครับโอ้รู้สึกจะเป็นคู่แข่งกันมาแต่ไหนแต่ไรนะครับมีคนแอบนั่งยงตลอดตรงมุมตลอดนะครับตรงนี้เป็นเทคนิคหรือเปล่าเป็นเทคนิคครับเป็นเทคนิคเราไม่ว่าเป็นเทคนิคนะครับผมสามารถทำได้นะครับตอนนี้นะครับผมทีมเหลือ3ต่อ3เท่ากันแล้วนะครับอ้าวเหลือใครยังเหลือคู่เอกทั้งคู่นะครับทั้งมิสจีอ้าวนี่พลังมิสจีโดนแบ็คยังไม่ไปตัวก็จะไปอ้าวยังสวนได้อยู่นะครับแบ็คเรนเจอร์ยังไงเอ๊ะทำไมอ้าวฝั่งนู้นเบต้าใบเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมเหลือแค่มิสจีคนเดียวแล้วนะครับจะทำได้ไหมจะเป็นเซียวเหยาได้ไหมหนึ่งต่อ5ทำไมไปมานั่งสมาธิอีกแล้วนะครับไม่รอดไปเรียบร้อยแล้วครับผมไปแล้วครับไปแล้วนะครับกับโรสัมเภานะครับบินไปเรียบร้อยนี่ไงแรงเชียร์น้อยโรสัมเภาก็เลยไปเขาต้องขอแรงเชียร์หน่อยนะครับสำหรับทีมที่รักทีมไหนชอบทีมไหนกดเข้ามาเลยเรียบร้อยไปเรียบกับทีม2คู่นี้ไปแล้วนะครับออริจินอลนะครับชนะไปในคะแนน2ต่อ0คะแนนเย้ก็ขอแสดงความเสียใจกับทีมโรสัมเภาด้วยนะครับโอเครอบต่อไปคู่ต่อไปก็จะเป็นของทีมพูเร่าทีมต่อไปนะครับพูเร่ากับมิกเซอร์ตี้นะครับพูเร่าขึ้นไปรอบนสนามได้เลยครับมีเขาลงไหมยังรบกวนออริจินอลลงจากสนามด้วยครับเดี๋ยว GM มันเพิ่ง1-1อยู่นะครับรถสัมภาระได้รอบเมื่อกี้เหรอเอาเมื่อกี้รถสัมภาระเหรอเมื่อกี้รถสัมภาระเหรอโลสัมภาวชนะรอบแรกโลสัมภาวชนะรอบแรกอ๋อขออภัยครับขออภัยเฮ้ยโลหรืออ๋อโลหรือออริจินัลอ๋อ1-1 1-1นี่ไงเขาเถียงกันมาเต็ม1-1 1-1ครับ1-1ขออภัยด้วยนะครับจะมีการผิดพลาดขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้มีการแจ้งเตือนเข้ามาในโปรแกรมที่ไลฟ์สดนะครับผมแอดมินมึนครับต้องขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยกลับไปที่การแข่งเดิมนะครับผมรีการแข่งกันไปที่ใหม่คิดซะว่าเมื่อกี้ไม่เกิดอะไรเมื่อกี้คือ1-1เหมือนกันพอดีเมื่อสักครู่นี้มีการแจ้งเตือนขึ้นมาทางโปรแกรมไลฟ์สดทำให้ทีมงานคาดสายตาจากการแข่งไปคู่หนึ่งเบลอนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเป็นออริจินอล1คะแนนกับโลสัมภาระ1คะแนนนะครับตอนนี้เป็นทีมออริจินอลขึ้นไปรอบนสนามเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปทีมโลสัมภาระนะครับขึ้นสนามได้เลยครับกลับมาที่ทีมเดิมก่อนนะครับแล้วครับในเกมเริ่มมีการบ่นแล้วครับว่าอยากมีสาวๆเชียร์บ้างนะครับในเกมเริ่มมีบ่นในเกมอ่ะพูดแล้วคู่แข่งขันบ่นแล้วว่าอยากมีสาวๆมาเชียร์บ้างเอาสาวๆเชียร์หน่อยพิมพ์เชียร์หน่อยพิมพ์เชียร์กันหน่อยเร็วหลังไลฟ์มากดไลฟ์มาเริ่มการแข่งเรียบร้อยแล้วนะครับออริจินอลกดชมการต่อสู้ได้เลยครับเอาละครับรอบตัดสินแล้วระหว่างออริจินอลกับโรสัมเภาจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหตอนนี้นวลเนียกันใหญ่เลยอ๋อรอบแรกมิจิชนะไงใช่หรอเออใช่แล้วแบบมีทีชนะมีทีตอนนี้ไม่ไปแล้วหนึ่งคนนี่เห็นไหมใช่ใช่ไปแล้วไปกันอย่างละหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วอย่างละหนึ่งก็ยังคงเหลือคู่เอกอยู่ดีนะครับระหว่างมิสซีกับปาจิงโกะนะครับปาจิงโกะปาจิงโกะเลือดฮวบแล้วยังไงโหเหมือนทุกคนจะช่วยกันลุมเหมือนทุกคนจะช่วยกันลุมเหมือนเป็นเป็นเทคนิคของเขานะครับคือลุมตัวที่เก่งก่อนเด็ดหัวตัวที่แบบแข็งแรงก่อนเอาดีวายฟอสไปแล้วครับเอ้ยดีวายฟอสก็ยังมีฟื้นฟูกลับมาได้ยังลุ้นครับยังกลับมาได้อยู่ครับจะเกิดอะไรขึ้นไหมให้ดีอ้าวแต่ตอนนี้มิสตี้อ้าวมิสตี้อยู่ข้างบนเมื่อกี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมโรสัมเภาเมื่อกี้โรสัมเภาอยู่ใช่ไหมโอเคเรียบร้อยไปแล้วนะครับรอบนี้ชัยชนะกลายเป็นทีมเป็นโลสัมภาระครับสามารถเอกฉันท์กลับมาได้กลับมาได้ครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นการผิดพลาดนะครับผมโลสัมภาระชนะนะครับ2-1คะแนนอันนี้ถูกเนาะ
พลิกแล้วอันนี้ถูกใช่ไหมถูกแล้วแหละถูกแล้วถูกแล้วเมื่อกี้มึนไปหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมใช่ใช่มีทีชนะรอบแรกอันนี้แอดมึนมึนเจอแจ้งเตือนมาทีที่ไปก็ไม่ถูกแจ้งเตือนเข้ามาทีแบบต้องมาหันมาฮะเลยคุณสุดที่ผมบอกสายนี้ไม่มันเลยเออมันต้องแบบยังไม่นี่เลยมันต้องแบบตุ้มตามแจ้งเดี๋ยวเราจะแจ้งไปทางผู้สุดท้ายนะครับบอกว่าผู้ชมบอกว่าขอมันมันหน่อยโอเคคู่สุดท้ายนะครับพูรอลกับมิกเซอร์ตี้นะครับผมเดี๋ยวขอแจ้งจากทางไลฟ์นะครับผู้เล่นบอกว่าไม่มันเลยผู้ชมบอกไม่มันเลยขอมันมันหน่อยนะครับคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายครับพูรอลกับมิกเซอร์ตี้นะครับเขาไม่สาวเขาบุรุษเชียร์ได้ไหมได้ครับเชียร์ได้หมดได้ครับได้หมดรอบต่อไปครับเป็นรอบสุดท้ายของรอบสุดท้ายของทีมสดนี้แล้วพูรอลกับทีมมิกเซอร์ตี้นะครับทีมพูรอลขึ้นไปรอได้เลยนะครับถ้าเกิดแล้วก็ทีมมิกเซอร์ตี้ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็คือขึ้นสนามได้เลยครับทีมไหนจะเป็นทีมที่เข้ารอบเรามารอลุ้นกันได้เลยนะครับตอนนี้ผมขออ่านคอมเมนต์จากทางผู้เข้าชมก่อน FC Today นะครับถูกแล้วเขาไม่นี้อ่านไปแล้วทีมอะไรขึ้นไปแล้วโอ้ช่วยกรุณาเดินลงมาหน่อยครับมองไม่เห็นพูรอลนะครับตอนนี้พี่ขึ้นไปทั้งสองทีมแล้วครับตอนนี้เริ่มแล้วนะครับเริ่มการแข่งขันแล้วครับระหว่างทีมมิสเตอร์จีกับทีมพูรอลนะครับใครจะอยู่ใครจะไปนะครับเกิดยังไงขึ้นจะเป็นยังไงไกลทองเข้าไปก่อนจะปลิวก่อนคนแรกแล้วครับไกลทองจะยังไงจะเป็นยังไงต่อไปนะครับกับทีมมิสเตอร์จีนะครับผมคุณปิงปิงนี่ฟรีมากเลยนะครับตอนนี้ไม่เป็นไรเลยนะครับเลือดยังเต็มเปี่ยมเลยตอนนี้โดนสกิลนะครับเมื่อกี้เห็นใครเลื่อนหัวไปแล้วนะครับคนนึงนะครับผมโอ้คุณเกิดมาเหมือนคือตอนนี้เหลือพูเล่าเหลือแค่2คนครับนะคนเดียวแล้วนี่หว่าอ้าว2คนพูเล่าเหลือ2คนพูเล่าเหลือ2คนเท่านั้นพูเล่าเหลือคนเดียวแล้วเหลือปิ๊งยังไงจะ1-4ได้มั้ยจะไหวมั้ยจะเป็น1-4มั้ยทำไมวิ่งแล้วนิ่งล่ะทำไมยืนนิ่งเลยโดนนี้ครับไม่รอดครับผมสำหรับทีมที่ชนะในรอบนี้นะครับก็จะเป็นทีม Mix 30ครับผมรอบแรกนะครับ Mix 30นะครับนำไปก่อนนะครับ1-0ครับผมได้คะแนนนำไปก่อน1-0เอามาดูรอบ2กันตอนนี้ขอให้ลงมาก่อนนะครับไม่ก็ Mix 30อยู่ข้างบนไม่ใช่ล่ะมันต้องลงมารีสกิลป่ะต้องลงแหละโอเครอบแรกจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับ Mix 30ขึ้นไปเป็นผู้อยู่ข้างบนนะครับแล้วเต็มเขาเรียกไปอะไรไปรอไปรอผู้รอข้างบนแล้วก็ผู้เล่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ขึ้นได้เลยนะครับมีคุณปาริตาบอกว่าเลิกเล่นแล้วกลับมาเล่นต่อดีไหมเนาะน่าสนุกเลิกเล่นไปแล้วก็กลับมาเล่นกลับมาได้เลยครับกลับมาเล่นได้เลยเพราะตอนนี้เรากำลังจะมีอัปเดตใหม่ใช่ตอนนี้ติดตามได้ทางหน้าเพจได้เลยสนุกแน่นอนกลับมาก็เล่นกับอัปเดตใหม่มิสเตอร์ตี้ตอนนี้รออยู่ข้างบนแล้วนะครับเหลือทีมผู้เล่านะครับรอผู้เข้าแข่งขันเข้าเมื่อกี้มิสเตอร์ตี้นำไปแล้ว1-0เนาะใช่ตอนนี้เรารอผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่เวทีให้ครบโอเคคุณพูรอลนะครับทีมพูรอลขึ้นยังเอ่ยทีมพูรอลพร้อมยังหายไปเลยหายไปแล้วทีมพูรอลไปไหนแล้วครับ ทีมพูรอลกำลังไปปรึกษากันอยู่ครับว่าจะทำยังไงถึงจะชนะในรอบนี้นะครับเพราะว่าอันนี้คือรอบตัดสินแล้วใช่อันนี้เป็นรอบตัดสินแล้วคืออาจจะเป็นรอบไม่ใช่รอบตัดสินแต่เป็นรอบยื้อชีวิตของเขาหรือว่าจะเป็นรอบที่จะเขาจะต้องลงไปนะครับยังไม่ขึ้นหรอทำไมเขายังไม่ขึ้นเขาไปไหนแล้วทำไมเขายังไม่วาร์ปทีมงานเขาไปไหนครับมาแล้วเอาขึ้นแล้วนะครับทีมพูเราขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ครับมาจับตาดูมันเจอสกิลแล้วครับว้าวไป2สกิลแล้วครับสกิลโผล่มาก็คือวืดกันไปหมดแล้วนะครับเอาตอนนี้อ้าวทำไมคุณเกิดมามึนมาไม่ปิงโดนแช่ครับเมื่อกี้เอาไปแล้วล่วงไปแล้ว1เห็นคุณเกิดมามึนยืนเฉยๆนะครับเกิดอะไรขึ้นไปตอนนี้ปิงวีซ่ามาไปแล้วโอ้จะรอดมั้ยนะครับรู้ตรงอ้าวรู้ตรงเหลือแค่1คนสุดท้ายไม่รอดนะครับไปแล้วคือจบเร็วมากจบเร็วมากเลยนะครับสำหรับรอบนี้นะครับก็สำหรับคะแนนในรอบนี้ก็ยังเป็นของยังเป็นมิกเตอร์ตี้อยู่ดีนะครับซึ่งก็เป็นเอกฉันท์แล้วว่ามิกเตอร์ตี้เข้าสู่รอบถัดไปนะครับผมโอเคโหไปเร็วมากเลยคืออาจจะด้วยที่แบบว่าเขาอาจจะยังไงเขาอาจจะแบบ
ไม่ทันหรือว่าเกิดจะติดปัญหาทางเทคนิคมือถือหรืออะไรหรือเปล่าทำไมเขายืนนิ่งกันก็อาจจะโดนสตาร์ทไงโดนสตาร์ทหรืออะไรหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันดีกว่านะครับผมสรุปผลกันได้เลยนะสำหรับคู่แรกนะครับทีมโคโดโมกับทีมไอ้มา4คนผู้ชนะเป็นทีมไอ้มา4คนนะครับแล้วก็ทีมโจรสลัดกับทีมจรัสไม้ผู้ชนะเป็นทีมโจรสลัดสำหรับในคู่ที่3ทีมผู้ชนะเป็นทีมโรสสัมเภาและทีมคู่ที่4คือทีมมิกซ์30ซึ่งเดี๋ยวในวันที่3วันที่3เนี่ยจะเป็นแข่งยาวนะครับบอกเลยจะเป็นแข่งยาวตั้งแต่รอบทีม8ทีมสุดท้ายหรือ4คู่ยาวจนกระทั่งถึงทีมรอบชิงชนะเลิศกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับในรอบต่อไปนะครับจะเป็นทีมระหว่างมากับ3เจ๊แข่งกับสวยพี่สวยฮอลลีเดย์กับทีมคิดไม่ทันให้มา4คนกับทีมโจรสลัดและโลสำเภาแข่งกับทีมมิกซ์30ครับผมโอเคครับเตรียมพร้อมมันไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวขอทำการแจ้งในนี้ก่อนนะครับว่าว่าเขาจะต้องไงต่อสำหรับผู้ที่แข่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้สามารถมาดูไลฟ์สดนะครับเพื่อลุ้นรับคู่หู SS ได้เลยนะครับผมจะมีแข่งต่ออีกทีในวันที่3นะครับเดี๋ยวเรามารอมารอเดี๋ยวเรามารอการแข่งขันในวันที่3อีกทีนึงส่วนตอนนี้ก็รอกันก่อนใช่ตอนนี้ยังไม่ไปยังมีคู่ SS แจกอยู่เรายังมีนัดเรายังมีนัดกันอยู่เร็วๆๆเดี๋ยวเรารอผู้แข่งนิดนึงก่อนใช่เรารอคนที่เข้าแข่งกันก่อนใช่เขากลับมาดูให้กลับเข้ามาชมก่อนใช่เขาก็มีสิทธิ์นี้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเขาจะเข้ามากันไหมรอแป๊บนึงเอาล่ะจับเวลาเท่าไหร่ดีนาฬิกาไม่มีขออ่านคอมเมนต์ก่อนมานั่งอ่านคอมเมนต์สำนักใหม่อีกนานไหมไม่นานแล้วแต่ก็มาแล้วเร็วแล้วเร็วแล้วเร็วสุดแล้วเนี่ยคือเล็กก็แบบว่าทีมงานเขาก็อยากจะอัพเต็มที่แล้วล่ะใช่แต่เราก็อยากจะให้ผู้เข้าผู้เล่นได้สนุกกับอาชีพใหม่ๆสำนักใหม่ๆใช่ก็เดี๋ยวรอนิดนึงให้เขาแบบว่าเช็คอะไรให้เรียบร้อยโอเคก่อนเปิดทีไรเปิดทั้งทีก็ต้องให้เรียบร้อยให้ครบถ้วนนะครับคุณไอบอกว่า FC ไอมา4คนมาเชียร์ทูเดย์ค่ะมาเชียร์ทูเดย์เย้Mix 30 Mix 30มาได้ SS จะกลับไปเล่นวันนี้เลยมาๆมามารอลุ้นกันมารอลุ้นกันวันนี้เราก็ยังไม่ได้บอกลืมอีกแล้วมันรู้สึกวันนี้ลืมหลายรอบเนื่องจากคราวที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ไลฟ์ซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดเราไลฟ์เนี่ยเราต้องแจก3ใช่แล้ววันนี้ก็ต้องแจกอีก3ใช่ก็ต้องเป็นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยรวบยอดมาทีเดียวเลย6วันนี้แจกโค้ดคู่หู SS ทั้งหมด6โค้ด6นะเกมหอมจังเราผอมกันอยู่แล้วนะครับผมเราผอมกันอยู่แล้วเราเฟิร์มเนื่องจากว่าไม่อย่าเรียกเรา GM เราเป็นแอดมินเราเป็นแอดมินหรือเป็นผู้จัดรายการเฉยๆใจเย็นใจเย็นเสื้อใหม่เอสเอเต็มแล้วเดี๋ยวก็เราก็แจกเรื่อยๆอย่างนี้แหละเราก็พยายามแบบหามาให้ไงเราก็ให้มันมาเล่นกันนะครับรบกวนทีมงานเลื่อนดูคอมเมนต์ให้หน่อยครับรู้สึกแบบคอมเมนต์มันไม่ค่อยไหลอ่ะสารดะทำไมคอมเมนต์มันไม่ค่อยไหลแปลกจากปกติมันต้องไหลเรื่อยๆไม่ใช่หรอนี่มาดูในนี้อัปเดตกว่าไม่ไงเราอยู่ในเกมอยู่ใจเย็นแมนแดนนี่แอดไวชัยย่อยโอเคกลับมาเล่นได้15วันแล้วยินดีด้วยนะครับผมมาก็มาสนุกกันหาเล่นได้15วันก็กลับมาสนุกกันอีกครั้งนึงครับกับกิจกรรมภายในเกมแล้วก็กิจกรรมทางหน้าเพจงั้นเรามาแบบสนุกไปอย่างเร็วๆกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็รอเวลามาสมควรแล้วทางผู้เข้าแข่งน่าจะกลับมารับชมกันได้แล้วครับน่าจะมาชมกันหมดแล้วเดี๋ยวเราบอกก่อนว่าสำหรับใครที่แบบนั่งดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ถ้ากลัวจะเสียโอกาสอะไรรบกวนกรุณารีเฟรชไลฟ์นี้รอบหนึ่งก่อนเพื่อไม่ให้มันดีเลยใช่เผื่อจะมีต้องตอบคำถามหรือต้องอะไรอย่างเงี้ยจะได้ทันรบกวนรีเฟรชสักรอบนึงก่อนให้เวลาประมาณ1 นาทีแล้วกันตอนนี้6นาที6โมง29ก็เป็น6โมง30จะเริ่ม6โมง30จะเริ่มทำการแจกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเริ่มกิจกรรมเลยเนาะตอน6โมงครึ่งเปิดแล้วนะเดี๋ยวขอปรึกษากับทีมงานแป๊บนึงทีมงานพอดีอยากคุย
่ะโอเคมาเมื่อสักครู่นี้คือทีมงานเขามีถามมีแบบอยากสอบถามอะไรนิดนึงเรื่องโปรแกรมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเสียกลับมาแล้วเสียกลับมาแล้วนี่ไงโอ้ค้างเลยเสียไม่หายแล้วเสียไม่หายแล้วต้องยศอะไรครับถึงจะแข่งได้ไม่มันไม่ใช่ว่าต้องยศอะไรถึงจะแข่งได้มันเป็นลงทะเบียนใช่อันนี้เป็นลงทะเบียนแข่งก็คือแค่มาลงทะเบียนแค่ลงทะเบียนให้ทันแค่ลงทะเบียนให้ทันก็ได้แข่งแล้วมีข้อมูลครบก็ลงทะเบียนก็ได้แข่งแล้วเมื่อกี้มีก็บอกว่าทำไมต้องปิดเสียงดินทาคนเดียวไม่ได้ดินทาครับไม่ได้ดินทาเรากำลังหาวิธีอยู่ว่าเราจะแจกกันยังไงดีอะไรอย่างนี้นะโอเคมางั้นเดี๋ยวมาเริ่มกันที่นี่เลยดีกว่ามาเริ่มกันที่คำถามแรกเราจะถามคำถามนะเราจะลุ้นรับมาทั้งหมดจะถามหนึ่งคำถามจะมีคนที่ได้เนี่ยทั้งหมด2คนซึ่งเราจะทำการสุ่มจากสองสับสุ่มจาก10คนอธิบายแล้วพื้นเองก็คือ10คนคือ1คำถามเนี่ยเราจะเอาคนที่ตอบเร็วที่สุด10คนมาทำการสุ่ม2คนเท่านั้นโอ้แจกเกือบง่ายๆทักแชทส่งมาไม่ได้ไม่ได้อันนั้นคือมันจะไม่ลุ้นกันถ้าเราแจกอย่างนี้เราก็จะแบบทุกคนก็จะมีสิทธิ์ลุ้นขอแค่คุณตอบให้ถูกตอบให้ไวโอเคนั่นเองเดี๋ยวพอดีอาจจะต้องมีปัญหาทางนิดหน่อยมีโปรแกรมสุ่มในโทรศัพท์นะนี่ว่าน่าจะทำอย่างนั้นได้อยู่หาโปรแกรมสุ่มในโทรศัพท์เหรอใช่สักครู่นึงนะครับนี่ใช้โปรแกรมสุ่มตัวเลขก็ได้เดี๋ยวเราใช้วิธีนี้เอาง่ายดีใช้วิธีนี้เอาโอเคใช้วิธีคนที่1ถึง10เอา ก็เดี๋ยวขอแจ้งก่อนว่าสำหรับการตอบคำถามหรือการอะไรอย่างนี้ทีมงานก็จะขอยึดหลักจากหน้าจอทีมงานเป็นหลักเพราะว่าหน้าจอแต่ละหน้าจออาจจะเห็นไม่เหมือนกันคืออาจจะด้วยความไม่เสถียรของอินเทอร์เน็ตหรือว่าความไม่เสถียรของเซิร์ฟเวอร์ Facebook หรืออะไรอย่างนี้คือทีมงานจะขอยึดจากหน้าจอทีมงานเป็นหลักคือคนอีกคนทางผู้ชมอาจจะเห็นว่าเอ้ยผมตอบก่อนผมอะไรก่อนแต่ว่าทีมงานคือไม่เห็นแบบนั้นทีมงานจะขอยึดจากหน้าจอทีมงานเป็นหลักนะครับครับผมโอเคงั้นมาเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยดีกว่าคำถามแรกนะครับถามว่าคู่ทีมเนี้ยทีมเนี้ยทีมไหนทีมที่เราเพิ่งเชียร์กันไปล่าสุดเลยใช่ไหมอ๋อที่เขาเหลือ1-1ทีมไหนนะนี่ออริจินอลปะใช่ไหมใช่เออทีมออริจินอลกับโลสัมเพา2ทีมเนี้ยเหลือคู่สุดท้ายอยู่ถามว่าคู่สุดท้ายที่เหลืออยู่อ่ะคือสำนักอะไรรอบแรกที่แข่งของระหว่างทีมออริจินอลกับโลสัมเพาที่เหลือเป็น1-1ที่เหลือเป็น1-1คู่สุดท้ายถามว่า2ของคนเนี้ยเป็นสำนักอะไรตอบง่ายๆเลยตอบได้เลยตอนนี้ก็เริ่มตอบได้เลยตอบได้เลยครับ10คนเท่านั้นนะครับ10คนนะครับขอตอบ2สำนักในคอมเมนต์เดียวนะครับเดี๋ยวมันสำนักเดียวกันไงมันสำนักเดียวกันไงมันสำนักเดียวกันไม่ใช่เหรอเราต้องแบบไม่ให้เขารู้ว่ามันเป็นสำนักเดียวไงทำไมแต่ก็เร็วเหลือเกินทำไมเร็วเหลือเกินแต่จริงๆน่าจะครบแล้วอ่ะน่าจะครบไปแล้วนะครับเดี๋ยวทำทีมงานค่อยๆก๊อปชื่อมานะครับคนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมนะครับคุณชัยวะคุณพี่นุ๊กคุณเดคำตอบก่อนคำตอบคือเซียวเหยานะครับผมที่เหลือเป็นคู่สุดท้ายคำตอบก็คือเซียวเหยาเป็น1-1ขอมาคุณวัชระคุณปริยาศิริคุณธนาชัยคุณจ้าตอบผิดนะครับไม่ใช่คุณหลุยนะอันนี้เอาไหมครับเนี่ยเซียวกะเยาเลยเซียวเกยยศนี่คืออะไรครับเราถือว่าจะให้ไหมอ่ะเราต้องพิมพ์ไม่ถูกนะเราจะให้ไหมอ่ะเขารีบไม่ถูกที่เรารีบพิมพ์อ่ะแต่แบบเราให้สิทธิ์คนที่เขาตอบถูกต้องดีกว่าถูกต้องดีกว่าเนาะโอเคต้องขออภัยด้วยนะครับค่ะคนต่อมาคือคุณอายนะครับกี่คนแล้วเนี่ยคนต่อมาคุณชายติดลบนะครับเซียวเหยาคุณหลุนนะอันนี้โดนกับดักแล้วหรือเปล่าอันนี้โดนกับดักมาหรือเปล่านะครับเขาเซียวเหยาเซียวเหยาทั้งคู่แล้วรอบแรกที่เหลืออยู่อ่ะระหว่างคุณมิสจีใช่ระหว่างคุณมิสจีกับคู่กับคุณปาจิงโกะสองคนนี้เป็นเซียวเหยาไม่ได้ไม่ได้ก็เป็นคุณปานทิพย์อีกคนนึงครบหรือยังสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบแล้วก็ผมมาดูไม่ทันอ้าว
ก็คุณก็เราประกาศเวลาไว้แล้วว่าเราจะมีการไลฟ์สดเวลานี้ก็ยังไงก็รอติดตามในครั้งหน้าแล้วกันนะครับไม่เขามาจากที่นี่หรือเปล่าเขามาหลังเขามาจากเขาเป็นคนแข่งหรือเปล่าอ้าวเขาเป็นคนแข่งหรือแบบเล่นไรเดอร์ใช่อ๋อไม่มีคือตอนนี้เป็นรายการไลฟ์สดครับจะไม่มีการดูย้อนหลังแต่ว่าหลังจากไลฟ์สดเสร็จแล้ววิดีโอก็จะขึ้นสามารถดูย้อนหลังได้โอเคมาเดี๋ยวรบกวนทีมงานพิมพ์รายชื่อทั้ง10คนแปะลงไปก่อนนะครับตอนนี้รายชื่อที่มีสิทธิ์สุ่มได้รับรางวัลก็คือทั้ง10คนนี้นะครับคนนี้นะครับผมที่ทีมงานพิมพ์ลงไปบอกก่อนว่าเพื่ออ่ะตรงเนี้ยบอกเดี๋ยวรบกวนทีมงานแก้ข้อความได้มั้ยไม่ทันละจะบอกว่าให้ใส่เลขให้หน่อยไม่ทันแหละไม่เป็นไรก็อิงตามเนี้ยก็อิงตามเนี้ยเป็นเลข1เลข2เลข3เลข4ไปเลข4อิงตามนี้เลยเดี๋ยวแอดมินจะทำการกดสุ่มด้วยโปรแกรมเนี่ยง่ายๆเลยโปรแกรมง่ายๆเพราะเนื่องจากพอดีมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยกดสุ่มได้เลขใครคนนั้นถูกคัดออกคัดออกเดี๋ยวคัดออกไม่ได้เราจะจู่จะแบบโผล่มาเอาคนแรกเลยไม่ได้ไม่ได้ใครจะเป็นคนแรกนะครับที่จะถูกคัดออกนะครับไม่ใช่ได้รางวัลก็จะเป็นการแรนดอมโอน้อยออกนะครับอ่ะเรามาทำการจะกดแรนดอมแล้วนะเดี๋ยวเผื่อแบบเขาจะไม่เห็นกันเราจะให้เห็นกันชัดๆโชว์กล้องกันเลยโอ้แล้วตรงนี้ก็มีโน้ตแพดตั้งอยู่เอาโน้ตแพดออกไปให้หน่อยครับทีมงานขอบคุณครับเขาจะเห็นไหมอ่ะมันแตกนะมันแตกกล้องมันปรับไงกล้องมันปรับไปไม่เป็นไรงั้นก็เดี๋ยวให้ดูเฉพาะตอนที่เราถุ่มว่าได้ใครแล้วกันอ่ะคนที่ออกไปคนแรกนะครับผมยึดจอแอคค่ะใช่เขาจะยึดจอนี้อ่ะคนแรกที่จะโดนคัดออกนะครับคือหมายเลข2ครับหมายเลข2ครับคุณพี่นุ๊กหมายเลข2คุณพี่นุ๊กนะครับลาก่อนครับคุณพี่นุ๊กอ่ะเผื่อเขาไม่เห็นเลขกันผมจะเห็นมั้ยเนี่ยไม่เห็นไม่เป็นไรเห็นนี่ผมยังให้ดูอีกโอ้แต่มันไปหมดเลยกล้องเราจะมีปัญหากับกล้องเรานะครับก็คือไม่ต้องดูดีกว่างงชื่อผมอยู่ต่อคุณอายทำไมไม่ได้ก็บอกแล้วไงว่าเรายึดจากจอทีมงานเป็นหลักนะครับแชทตรงนี้เป็นหลักใช่เราแจ้งไปแล้วนะครับผมใช่แจกตัวไหนอย่างอีกเพิ่มคือตอนนี้เรามีแค่ตอนนี้เรามีแค่สายยิงเฟิร์นเรามีแค่อยากยิงเฟิร์นแต่ถ้าเกิดจะเอาตัวอื่นต้องรอรอบหน้าใช่หรือว่าถ้าได้ไปแล้วจะมีใช้ไปแล้วคุณพี่นุ๊กหวัดกรีดเรียบร้อยแล้วครับสามารถไปแจกให้สมาชิกในกิลด์ได้คนต่อมาครับเลขที่2เลขต่อไปนะครับที่จะโดนคัดออกเลข10ครับ10คุณปานทิพย์เลข10คุณปานทิพย์นะครับลาก่อนนะครับผมถูกคัดออกไปคนแล้วเลขต่อไปที่ถูกคัดออกคือเลข1ครับคุณเลข1นะคุณชัยวะนะครับลาก่อนครับไปรัวๆครับไปรัวๆกดเลยคนที่3ไปคนที่4เลข9ครับครับคุณนิชาพัฒน์นะครับลาก่อนอันนิชาภาครับครับคนที่5ถูกคัดออกครับเลข7ครับคุณอายนะครับลาก่อนนะครับไปแล้วคนที่6ครับไปต่อเนื่องเลยครับเลข3ครับถูกคัดออกคุณเดนะครับลาก่อนครับคุณเดนี่หลายรอบแล้วนะครับเดนี่คือมาเล่นทุกกิจกรรมเลยนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้สักทีนะครับคนที่7นะครับถูกคัดออกเลข5ครับเลข5ครับผมคุณปียาสิริปียาสิรินะครับอ่ะเหลือใครบ้างตอนนี้เหลืออยู่เหลือหมายเลข4วัชระเหลือคุณวัชระชายติดลบคุณชายติดลบเหลืออยู่3คนนี้นะครับ3คนนโมแล้วมีการนโมแล้วมีการนโมแล้วครับใครจะนโมแล้วครับใครจะถูกคัดออกเฮ้ยเดี๋ยวคัดออกมันไม่หนุกอ่ะเพราะว่ามันเหลือ3คนใช่มั้ยใช่เอาคนเนี้ยคนแรกก่อนเนี่ยคนเนี้ยได้ก่อนแล้วให้เป็นเหลือไอ้คนสุดท้ายให้คนให้คนนี้ได้แล้วอีกคนนึงคนที่ถัดไปก็จะไม่ได้เอาอย่างนี้ก็ได้ครับโอเคมาลุ้นกันนะคนที่สุ่มได้เลขตรงนี้คือคนที่ได้นะมาเป็นเลขคนที่จะได้ของรางวัลก็คือคนที่เลข4คุณวัชระคุณวัชระนะครับได้ตู้ OSS นะครับสำหรับรอบนี้รอบแรกทีมงานคอมเมนต์ไว้หน่อยคุณวัชระนะครับแล้วก็เหลือระหว่างคุณธนชัยกับคุณชายติดลบครับผมมีการบนบานสารกล่าวกันเรียบร้อยนะครับผมว่าจะได้หรือเปล่าถ้าเราอยู่ที่8ด้วยอะไรชื่อเราอยู่ที่8ด้วยไม่คือเขายังไงเขาบอกแล้วไงว่าเขาเห็นตรงนั้นไงคือเราบอกแล้วเราต้องอิงตามนี้คือโอ้ถ้าจะให้อธิบายคือมันยาวคือเอาง่ายๆ คือเรายึดตามทีมงานเป็นหลักก็พอนะครับผมเดี๋ยวเราจะอธิบายทีหลังว่าทำไมตอนนี้จับรางวัลก่อนทีมงานเดี๋ยวเลื่อนคอมเมนต์ลงเรื่อยๆนะครับคราวนี้เหลือแค่นี้แล้วครับเหลือแค่คุณชายติดลบกับคุณธนชัยเอามาใครจะอยู่ใครจะไปจะไปก็คือคนที่จะไปนะครับก็คือแตะหมายเลข6ครับหมายเลข6
ลาก่อนนะครับคุณธนชัยนะครับคุณชายติดลบมีการที่คุณสวดนโมนโมนโมเมื่อกี้คือได้ผลนะครับนะครับทำตามกันนะครับสวดนโมนี่พึ่งแบบรบกวนทีมงานแปะคาถาทางพุทธศาสนาได้ผลนะครับผมพึ่งพระพุทธศาสนาได้ผลนะครับถือว่าใช้ได้ครับผมลองใช้กันได้นะครับโอ้โห SS นะครับเดี๋ยวไปรับที่หน้าเพจเนาะใช่โอเคสองคนนี้นะครับสองคนนี้อันนี้รอบแรกนี่รอบแรกรอบต่อมาสองคนนี้ที่ได้ไปแล้วถือว่าถือว่าไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ร่วมแล้วนะรอบต่อไปรอบต่อไปหมดแล้วนะให้คนหนึ่งเขาบ้างโอเคส่วนคนที่ร่วมไปแล้วรอบแรกแต่ว่ายังไม่ได้คู่หู SS ยังร่วมได้อยู่ร่วมได้อยู่ยังร่วมได้อยู่รบกวนลบทิปลบรายชื่ออันเก่าออกไปก่อนที่มันให้เหลือแค่คนที่ได้พอให้เราไปลบให้หมดเลยเหรอจบแล้วจบแล้วใช่ไหมโอเคสิ่งเพจเราแนะนำก่อนเลยว่าถ้าไม่อยากพลาดรอบนี้อีกทีรบกวนรีเฟรชตัวไลฟ์สดก่อนเพื่อให้ตัวคอมเมนต์กับตัวไลฟ์สดมันตรงกันเพราะบางทีเนี่ยคุณอาจจะเห็นว่าเราแบบดูอยู่ตอนนี้เราพิมพ์มาพอดีเลยเราพิมพ์หลังคนนู้นคนนี้แต่พอแบบไปเทียบเวลากับ Facebook ปุ๊บกลายเป็นว่านู่นเราไปพิมพ์อยู่ข้างหลังเราไปพิมพ์ที่หลังแล้วทำให้เรามันเห็นไม่ตรงกันเพราะนั้นตามนั้นแหละครับรีเฟรชก่อนรีเฟรชก่อนลองรีเฟรชก่อนโอเคมาให้เวลา1นาทีแป๊บเดียว มาอีก3ตาเล่นชวนจะใช้ทำไมใครได้แล้วอดทายนะครับในรอบนี้ไปเอาที่ไหนนะครับเดี๋ยวรอแจ้งในเพจใช่ครับเดี๋ยวเราไปเอาให้แต่รอแป๊บนึงเรายังนั่งกันอยู่ตรงนี้อยากให้ไม่ได้โอเคมาเดี๋ยวไปดูกันที่ต่อไปดีกว่าอ้าวไม่มีอะไรให้แล้วคือยังไงโอเคคำถามต่อไปนะครับเรามาถามกันว่าระหว่างทีมโคโดโมะกับทีมอ้ายมา4คนทีมไหนเป็นทีมที่ชนะถามแค่เนี้ยถามง่ายๆเลยเออก็ง่ายๆเนี่ยอ้าวก็ตอบง่ายๆเลยก็ตอบมาเลย10คนแรกนะครับ10คนแรกแอดเห็นเรามั้ยเห็นครับเห็นคุณอาร์มสวัสดีครับครับเนี่ยตอบง่ายๆเนี่ยตอบง่ายๆเลย10คนแรกตอบง่ายๆเนี่ยตอบง่ายๆเนี่ยง่ายๆเนี่ยแต่ว่าได้ยากอย่างมา4คนคนที่ได้รางวัลไปแล้วไม่ได้เล่นอดเล่นแล้วนะสำหรับวีคนี้แต่วีคหน้าวีคหน้ารีสำหรับรอบหน้ารีใหม่แต่ว่าวีคนี้คือได้ไปแล้วก็คืออดแล้วครบย่าง10คนนั่งก๊อปชื่อก่อนคนที่ได้คนแรกนะครับคือคุณพี่นุกนะครับคนแรกพี่นุกนะครับคนที่2นะครับคุณเดย์ครับมาอีกรอบแล้วครับคุณเดย์นี่จะเอาให้ได้นะครับตามทุกกิจกรรมคุณวัชรีนะครับตอบมาเป็นคนที่3นะครับคุณเล็กชลบุรีคนที่4คุณจากทะเลถึงภูผาคนที่5คุณปิยสิริเอาอีกรอบต้องได้อีกรอบต้องได้มีลุ้นอีกรอบนึงต่อไปคนที่6คุณนิชาภาเอาอีกรอบนะครับเอาอีกรอบคนที่เป็นคนที่7นะครับคุณบอลไม่ใช่บอลนี่ไม่เกี่ยวคุณพี่แอนนี่เป็นคนที่8และคนที่9คือคุณไอ้ก็อีกรอบนะครับเอาให้ได้คุณมีฟานะครับคนที่10ครบ10คนแล้วครบ10คนนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนทีมงานเลื่อนคอมเมนต์ลงให้ด้วยนะครับอย่าไปแท็กเขาครับอย่าไปแท็กเขาเขาไม่ต้องแท็ก ลบใหม่หมดแล้วก๊อปใหม่หมดก็แล้วจะไปตามโอเคนี่คือรายชื่อของ10คนนะครับผม ทั้ง10คนนะครับผมเหมือนเดิมกติกาเดิมคือเราจะสุ่มออกมาทั้งหมด7คนแรกไม่ได้หรือว่าเราจะเปลี่ยนใหม่เลยดีกว่าเราจะสุ่มแบบนี้4คนแรกคุณจะโดนคัดออกคนที่5คุณจะได้รางวัลและอีก4คนคุณก็จะโดนคัดออกและคนสุดท้ายก็จะได้รางวัลไปเหมือนคุณสนุกนะครับเนี่ยอ่ะสนุกสิเหมือนคุณสนุกอยู่คนเดียวนะครับเนี่ยสนุกกับการแจกของรางวัลแบบยากๆนิดนึงมาหาตรงนี้แหละแล้วก็จะเป็นการคัดออก4คนแล้วก็ได้1คนแล้วก็4คนแล้วคนสุดท้ายก็ได้ก็ตามนี้โอเคมารายชื่อ4คนแรกกดรัวๆเลยได้ไหม4อันได้จะได้ไปทีเดียวเลย3 2 1 1 2 1 2 3 4เลขต่อไปนี้ถูกคัดออกโชว์ด้วยโชว์ให้ดูได้แก่นี่
อ้าวมองไม่เห็นกล้องทีมงานครับรบกวนหน่อยครับเออขอบคุณครับทีมที่ถูกคัดออกเลขที่ถูกคัดออกนะครับคือเลข9 8 4และ10ครับผมใครบ้างเอ่ย9 9คุณอายโคตุงโคตังครับไปแล้ว8คุณอุ๊ย8 9 10ไปหมดเลยนะ8 9 10ไปหมดเลยไปรัวๆแล้วคนที่จะได้รางวัลก็คือนี่ไงน้ำโหตามได้ไปน้ำโมปุ๊บไปเลยน้ำโมปุ๊บไปเลยเราต้องตรวจให้มันไม่คือเราต้องบอกว่าวิธีเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆไงแต่ว่าคือแบบว่ายังไงแจกมันก็สุ่มอยู่ดีแอดมินแจกตามอารมณ์ด้วยแต่คือมันตามอารมณ์ก็คือวิธีการสุ่มนะครับแต่คือยังไงก็แจกอยู่ดีก็สุ่มอยู่ดีขายคนครับมีเยอะ200บาททักเดียวเดี๋ยวอย่าเพิ่งขายกันตรงนี้อย่ามาขายกันตรงนี้อ่ะน้ำโบเพียงเอานะครับต่อไปนี้คนนี้นะครับคือคนที่จะได้3สี่หมายเลข5ครับหมายเลข5คุณหมายเลข5คุณจากทะเลถึงภูผาได้ครับทำไมชื่ออ๋อจากทะเลคุณถึงไอ้ถุยคุณจากทะเลถึงภูผานะครับได้รับรางวัลคู่หู SS นะครับสำหรับรอบนี้ยังไม่หมดนะยังเหลืออีก5คน5คนก็จะถูกคัดออกอีก4เหมือนเดิมใช่แล้วนี่คืออะไรนี่คือทำไมขึ้นมาเอาไส้กรอกมาล่อโอเคมาลุ้นกันต่อโอเคมา4คนนะครับเดี๋ยวกดรัวๆเลยนะคนที่จะถูกคัดออกถูกคัดออกนะครับ4คนนี้เอ้ยต้องออกไป3ก่อนเดี๋ยวให้คนสุดท้ายมาลุ้นหน่อย1 2 3คนที่ถูกคัดออกนะครับได้แก่หมายเลข1 2และ7ครับ1คุณเดไปอีกแล้วคุณเป็นหมายเลข2ก็คือคุณเดไปอีกแล้วครับและคุณเลข7ก็คุณนิชภานิชภาไปอีกแล้วนะครับไปรอบก็ไปเหลือใครนะครับคู่สุดคุณวัชรีกับเหลือคุณวัชรีกับคุณปียาสิรินะครับอ๋อใช่เหลือ3กับ6เหลือ3กับเลข6เลขที่ออกนี้คือเลขที่ถูกคัดออกอ้าวคัดออกเลยแล้วโอ้ my god คัดสิคัดออกอยู่แล้ว my god โอเคพร้อมนะครับเลข3หรือเลข6ที่จะถูกคัดออกมาดูกันดีกว่าครับเจ๊เลขที่ถูกคัดออกคือเลข6ครับลาก่อนนะครับคุณปิยศิรินะครับรอบนี้ก็ช่วยไปอีกแล้วนะครับรอบนี้นะครับเป็นของรางวัลของคุณวัชรีกับแก้วนะครับผมกับคุณจากทะเลจากภูผานะครับ2คนนี้นะครับได้ของรางวัลคุณปิยศิริอุตส่าห์เย่แล้วอ่ะอุตส่าห์เย่แล้วอ่ะแต่ก็โดนคัดออกไปเรียบร้อยเย่ไว้ก่อนเย่ไว้ก่อนแต่ยังมีอีกยังมีอีกนะครับยังเหลือยังไม่หมดยังไม่หมดนี่มีบนหัวหมดแล้วหมดแล้วยังไม่หมดแตะชื่อให้หน่อย2คน2รางวัลแตะชื่อไปก่อนคนที่ได้รางวัล2คนเมื่อกี้เดี๋ยวเขาจะไม่รู้ตัวเดี๋ยวเขาไม่รู้ตัวอะไรอย่างงี้พิมพ์แค่ชื่อไปก็พอแล้วไม่ต้องพิมพ์อย่างอื่นก็ได้มาโอเครอบสุดท้ายเหลืออะไรให้เราเล่นบ้างเออเราต้องไม่เราต้องมีอะไรให้เล่นหน่อยดีกว่าเล่นอะไรฮะออกกิจจะมาแล้วเออรีบเร็วแล้วเดี๋ยวกระทบกับกิจกรรมในเกมอ่ะรีบแจกเราถามกันตรงๆอย่างนี้เลยใครที่ไม่ทันรีบรีเฟรชนะให้เวลาแค่10วิ10 9 8 7 6 5 4หมดเวลานะแล้ว3 2 1หายไปไหนเรารีบไงเราจะถามคำถามนะครับ10ท่านแรกเท่านั้นถามว่าสำนักใหม่ที่จะมาเนี่ยใช้อาวุธอะไรโอ้เออง่ายง่ายสำนักใหม่ที่จะมาที่จะมาใช้อาวุธอะไรเออใช้อาวุธอะไรอะไรอะไรนะอะไรไอ้สุดท้ายจะบอกว่าใบเสียบนะครับสำนักใหม่ที่จะมาเนี้ยใช้อาวุธอะไรเอาตอบกันได้เลยตอนนี้ตอบกันเลยครับเร็ว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 มาเลยเร็วเร็วเร็วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับมากันรัวๆเลยครับใช้อะไรตอนนี้ใช้อะไรก็ไม่รู้แหละใช้อะไรก็ไม่รู้ไม่มีใครตอบว่าใช้ตะเกียบไหนหรออ่าไม่มีใครตอบแบบแปลกๆบ้างหรอมีไอ้อีนี่ก็ไม่รู้ว่าใช้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วคุณชาติรอนี่อ๋อเขาตอบคนอื่นหรือเปล่าเขาแบบอย่างนี้เดี๋ยวดาบทองนี่คืออะไรเนี่ยดาบทองนี่ไอเทมอะไรเนี่ยครับมาผิดหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับมาผิดหรือเปล่าอย่าสแปมนะครับอย่าสแปมเดี๋ยวเราเอา10คนแรก
ดูจากสิบคนแรกเลยนั่งไล่ก๊อปรายชื่อเลยครับก๊อปรายชื่อเลยมาคนแรกอ่ะก๊อปครับอย่าคนแรกนะครับคนนี้ตอบถูกคนแรกตอบคือดับใหญ่นะคนแรกตอบคือคุณเดคนที่สองคือคุณพี่นกคนที่สามคุณปิยาศิริคุณจากทะเลได้รางวัลไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ไม่นำนะคุณก้องตอบดาบทองไม่ถูกนะครับคุณนิชาพานะครับตอบดาบใหญ่ถูกต้องครับคุณเหมียวเหมียววิก้าตอบดาบใหญ่ถูกต้องครับคุณ ARM นะครับดาบใหญ่ถูกต้องครับ6คนแล้วนะครับชายติดลบได้รางวัลไปแล้วนะครับคุณปาริตานะครับปาริตาตอบดาบใหญ่ถูกต้องครับเดี๋ยวคุณเนสเนสปฐมพงศ์ครับคนที่8คุณสุทธิพงศ์เป็นคนที่9และคนสุดท้ายคือคุณบอลบอลนะครับผมครบแล้วครับ10คน10คนนี้จะได้รางวัลหรือเปล่ามาลุ้น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 อีกทีคือคำว่าจะได้รางวัลไหมนะครับเรียกหนูไม่ถูกเอามาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปชื่ออะไรครับหนูเขียนชื่อว่าเมียววิก้าเดี๋ยวเราจะหมดแล้วเดี๋ยวเขาจะรีบไปกิจกรรมอ่ะเรารีบสุบรีบรีบสุบกันดีกว่าเดี๋ยวจะทบเวลากิจกรรมเหมือนเดิมนะครับ4คน4คนแรก4คนแรกโดนคัดออกแล้วก็1คนได้รางวัลอย่างนี้ละกันเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยสุ่มไปเลย4คนแรกที่โดนคัดออก1 2 3 4ครับ4คนแรกต่อไปนี้นะครับเลขต่อไปนี้ที่ออกเรียงกันมาเลยนะเนี่ยโอ้โหยิ้มเลยแล้ว6 7 8และ10นะครับถูกคัดออกแล้วครับคุณ ARM คุณปาริตาเขาไม่เห็นครับผมงงแล้วก็คุณบอลบอลนะครับ6 7 8และ10นะครับทั้ง4คนนี้นะครับถูกคัดออกแล้วครับเร็วมากและคนที่จะได้รางวัลคนแรกของเรื่องคอมเมนต์นะครับเรื่องคอมเมนต์หน่อยทำไมคอมเมนต์มันแปลกๆจังสาธุสาธุสาธุนะครับคุณบอลบอลบอกอ้าวมาเว้ยมาเว้ยก็ไปเรียบร้อยแล้วสาธุก็ไปแล้วนะครับโอเคครับคราวนี้คนที่5นะครับคือคนที่จะได้รับคู่หู SS นะครับจิ้มอ้าวเฮ้ยเขารอมานานเขารอมานานแล้ว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 เขาก็ได้นะครับนั่นแหละหมายเลข5นะครับคือคุณเดนะครับหรือคุณหมายเลข1ครับผมคุณเดนะครับผมคนที่5นะครับก็คือคุณเดเลข1ครับเลข1เดได้แล้วถามใช้อาวุธอะไรก็ต้องตอบดับใหญ่ก็ใช่ก็ต้องใช้ดับใหญ่ถามใช้อาวุธอะไรก็ต้องตอบดับใหญ่ก็ใช่ไงถามแล้วไม่ตอบก็ไม่ใช่คำถามใช่งงไหมใช่เขาเรียกว่าตอบดับเฉยๆก็ได้อะไรอย่างนี้เปล่าไม่ก็มันเป็นดับใหญ่ถ้าบอกว่าดาบมันก็มีดาบใช้ตั้งเต็มไปหมดเลยก็ต้องตอบให้ถูกนะนั่นแหละคุณปริตาบอกว่าใจร้ายเมื่อกี้เราลืมอ่านชื่อไปว่ามีใครไปบ้างอ๋อมีคุณ ARM คุณปริตาคุณเนสและคุณบอลนะครับลาก่อยนะครับผมโอเคคุณเดย์ได้รางวัลไปแล้วนะเหลืออีก5คนสุดท้าย4คนที่จะออกนะครับกดชื่อมาก่อน3คนที่จะออก3คนเพื่อให้2คนสุดท้ายเขาได้ลุ้น1 2 3 3คนที่ถูกคัดออกแล้วครับได้แก่หมายเลข3 4และ9หมายเลข3คุณปิยาศิริคุณนิชาภาและคุณสุทธิพงศ์นะครับรู้สึกเลข3เลข4นี้เขารอทุกรอบวันนี้คุณพี่นุ๊กกับคุณเมียววิก้าก็ยังสามารถลุ้นรับของรางวัลได้นี่เป็นไงชื่อความพิเศษของชื่อแปลกอ่านไม่ออกเหลือแค่คุณพี่นุกกับคุณเมวิกานะครับพี่นุกเลข2และคุณเมวิกาเลข5มาแหละเหมือนเดิมนะครับคนนี้คือเราคัดออกนะไม่ใช่กดเพื่อที่จะได้คัดออกนะคนนี้จะคัดออกคนนี้จะคัดออกเรื่องคอมเมนต์หน่อยครับมีคอมเมนต์มาหน่อยนึงเราค่ะได้ลุ้นแล้วได้ลุ้นได้ลุ้นแล้วได้ลุ้นแล้วจะได้ไหมเราไม่ดูด้วยนะเรากดแบบไม่ดูด้วยกดแล้วกดแล้วแล้วขึ้นเลขอะไรก็ไม่รู้คนที่ถูกคัดออกนะครับได้แก่หมายเลข2ครับอ้าวพี่นุ๊กลาก่อนไปแล้วครับเท่ากับคนที่ได้ก็คือคุณเมียววิกาคุณได้จริงๆนี่ไงชื่อนี่ไงโดนไงบอกว่าชื่อบอกว่าอ่านชื่อหนูไม่ถูกเอามาให้หนูเลยได้เลยเรียบร้อยแล้วเมียววิกาที่ตบเอารถตบด้วยเรียบร้อยแล้วครับได้ไปแล้วนะครับ2คนรอบนี้นะครับกับคุณเมวิกานะครับแล้วก็คุณเดย์นะครับผม2คนนี้นะครับพี่นุ๊กเราขอเสียใจด้วยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันสุดท้ายเราแจ้งไว้ตรงนี้เลยวันนี้3นะครับคือการแข่งขันรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วทั้ง8ทีมสุดท้ายแล้วก็ถึงรอบชิงชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศเลยเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเป็นรอบสำคัญมากก็มาลุ้น
มาลุ้นคู่หู SS อีกเหมือนเดิมก็ยังลุ้นกันได้อีกใช่ครับผมนี่คือรายชื่อทั้งหมด6ท่านนะครับที่ได้รับคู่หู SS นะครับผมติดต่อรับได้ที่ทางเพจเลยครับผมซึ่งเดี๋ยวพอติดต่อไปเดี๋ยวจะทำการเช็คอีกทีนึงก่อนเนาะเพราะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยมันเริ่มมีมาแล้วเดี๋ยวขอแจ้งนิดนึงว่ามันเริ่มมีคนแอบแปลกใช้เขาเรียกอะไรปลอมแปลงแอบอ้างนะครับใช้ Facebook ปลอมเข้ามาขอรับรางวัลแล้วก็ขอแจ้งนิดนึงซึ่งรบกวนอย่าทำนะครับอย่าทำนะครับคือเราเล่นกันด้วยแบบว่าความสุจริตเนาะใช่โอเคเราอย่าแอบอ้างนะครับเพราะให้คนที่เป็นได้รับรางวัลจริงๆเขาได้รับดีกว่าโอเคงั้นสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าสนุกสนานกันมากก็เดี๋ยวมาเฮฮากันใหม่อีกทีในวันที่3นะครับตอนเวลา 18:00 นเหมือนเดิมมาเฮฮาพวกเราแล้วก็รอลุ้นรับของรางวัลไปเช่นกันเพราะฉะนั้นก็รักใครเชียร์ใครอย่าลืมรอเชียร์กันได้นะครับเดี๋ยวรบกวนทีมงานขึ้นรูปตอนจบให้ด้วยนะครับว่าเป็นทีมไหนแข่งกับทีมไหนโอเคงั้นวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำกันบ้านมาเยอะๆเดี๋ยวปิดไมค์